สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดปีชวดประจำเดือนพฤษภาคม2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะมีชุกนของไพ่ถ้วยนะเข้ามาเคลื่อนไหวอยู่นะซึ่งอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของอารมณ์ความจุกจิกความไม่พอใจนะคะ ปรากฏขึ้นในช่วงเดืนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาด้านความรักต่างๆนะคะหรือว่าปัญหาอารมณ์นี่แหละจะเข้ามาขึ้นไหวในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้คนที่เกิดปีชวดเองเมื่อได้รับฟังแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์สร้างเป้าหมายใหม่ๆแล้วก็เลิกจู้จี้จุกจิกนะจะทําให้เรื่องของโอกาสต่างๆยังเกิดขึ้นอยู่นะ ไพ่ที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งใบแรกปรากฏไพ่เจ้าชายดาบนะคะก็เป็นอิทธิพลของไพ่ดาบนะเมื่อไพ่ดาบปรากฏขึ้นในช่วงเดือนไหนมันก็เป็นเดือนที่ยังมีปัญหาต้องแก้ไขหรือยังเป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็อย่าใจร้อนนะคะในทุกๆเรื่องด้วยนะคะ มองว่าตำแหน่งที่เข้าหานี่ก็เป็นตำแหน่งที่ดีสําหรับคนที่เกิดปีชวดอยู่แต่อาจจะมีเรื่องของข่าวรือแปลกๆหรือมีเรื่องของความไม่สบายใจบางอย่างปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งก็ยังต้องรอบคอบในเรื่องของอารมณ์หรือว่าความหุนหันแพันแล่นนะ,นะต้องระมัดระวังด้วยนะคะ <S <S ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนี่มีทุกบนของไพ่ดาบนะก็อาจจะมีปัญหากันในช่วงเดือนนี้ว่าจะเป็นหัวหน้าที่เป็นผู้ชายผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะหรือว่าคุณพ่อนะคะหรือว่าในเรื่องของ การทางานเนี่ยนะอาจจะต้องระมาระวังนะคะในเรื่องของการประสานงานการให้มากที่สุดนะเพราะอิธิพลนของไพ่ดาบกับดาบเนี่ยจะกระทบกระทั่งกันได้มากนะคะแล้วอาจจะมีเรื่องของความขัดแยง้งซึ่งค่อนข้างที่จะต้องนะคะควบคุมให้ดีในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายอ่ะนะคะก็าอาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่หละคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายอันนี้ก็ยังต้องไปดูแลหรือใส่ใจกันให้มากที่สุดในตําแหน่งของผู้ใหญ่หลอคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตําแหน่งนี้ถือว่าดี หน้าที่จะเข้ามานะคะช่วยแก้ไขปัญหาหรือเข้ามานําข่าวดีเรื่องของการทํางานนะคะสําหรับคนที่เกิดปีชวดด้วยนะคะในตําแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสํานักง,งานร้านคา้าบางคนมีการต่อเติมมีการซ่อมแซมนะในช่วงเดือนนี้มีการแบบสร้างบ้านต่อเติมบ้านซ่อมบ้านอย่างเงี้ยนะถมที่ถมดินอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีเรื่องของการทํารั้วบ้านประตูบ้านก็ได้มันจะมีเรื่องของการปรับปรุงนะในตําแหน่งของบ้านนะคะ บางคนก็เป็นเดือนที่มีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยหรือร้านค้าด้วยบางคนเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีการต่อสัญญาต่างๆนะคะหรือว่าการยกเลิกสัญญาก็ได้นะคะแต่มองว่าตําแหน่งนี้นะคะยังเป็นตาแหน่งที่ดีอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างนะ,ะซึ่งอาจจะถูกกดดันบ้างหรือมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนบ้างน,นะคะแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน่ะมันจะทําให้เรื่องของตําแหน่งของบ้านหรือร้านค้านี้ดีมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีชวดนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือนะคะในเรื่องของ ความปลอดภัยในบ้านหรือร้านนะาาจ,จะต้องควบคุมดูแลให้ดีนะเรื่องของข,องของโมยขจรต่างๆนะก็ต้องระมัดระวังในช่วงเดือนนี้นะคะตำแหน่งของบ้านหรือร้านค้าไปตรวจสอบด้วยนะบางคนไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเลยนะคะอยู่แบบไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรอะ่ะนะาก็ต้องไปตรวจสอบด้วยด้วยว่าบ้านหรือร้านเนี่ยมีรอยแตกรอยรั่วลอย,ล,ล,อยล้าวหรือเปล่าให้ไปแก้ซะ แล้วนะจะทําให้เรื่องของโอกาสนะคะในเรื่องของการทํางานเนี่ยหรือว่าเรื่องของการเงินหรือความสุขเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในตัวบ้านอันนี้มันยังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่เราอาจจะมีโอกาสที่จะ อยู่บ้านไม่ได้นะคะหรือว่ามีปัญหาสุขภาพมีปัญหาการเงินปัญหาหนี้สินนะถูกหลอกถูกโกงนะคะบ้านร้านถูกงัดเนี้ยถูกขโมยแบบเนี้ยมีปัญหาด้านความรักแบบนี้มันจะมีเข้ามานะฉะนั้นให้ไปตรวจสอบดูถ้ามันมีรอยแตกหรือว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ชํารุดนะ่ะให้ไปแก้ไขซะมันจะทําให้เรื่องของความมั่นคงในตัวบ้านหรือตัวร้านนี้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแในตำแหน่งของญาติพี่น้องนิ่งถือว่าดีนะหน้าที่จะมีเรื่องของการเงินหรือการช่วยเหลือกันเกิดขึ้นในตําแหน่งนี้นะคะ ในตำแหน่งของบริวารถือว่าจะได้บริวารที่ดีมากๆนะเข้ามาช่วยเหลือง,งานนะคะได้บริวารที่ใจดีใจบุญซื่อสัตย์นะคะเข้ามานะคะทำให้เรื่องของธุรกิจการงานนี้ขยายตัวหรือเติบโตมากยิ่งขึ้น ในตำแหน่งนะคะของลูกหรือหลานเนี่ยก็จะมีข่าวดีนะบางคนมีการตั้งคันนะก็จะได้อภิชาต,ตบุตรนะคะหรือคนที่มีบุญวาสนามาเกิดนะคะรวมถึงนะคะลูกหรือหลานเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของข่าวดีนะทั้งเรื่องของการงานเรื่องของการเรียนนะคะผู้ใหญ่จะเข้ามาอุปถัมภ์ดวงชะตาด้วยนี่ถือว่าดีมากๆนะคะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานนี่ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะก็ยังเข้ามาให้การ นสนับสนุนหรือว่าทําให้เกิดความมุ่งมั่น,นในเรื่องของการทํางานอยู่แต่ก็ให้รอบคอบเรื่องของอารมณ์หรือความขัดแย้งซึ่งมีโอกาสที่จะกระทบกันได้ง่ายนะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความคิด,ด,ดจู้จี้จุกจิกบ้างแหละในช่วงเดือนนี้ ไม่พอใจในเรื่องของความรักหรือการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายและตําแหน่งของบริวารหรือเพื่อนนะหรือตําแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยอาจจะเข้ามานะคะทําให้รู้สึกเหนื่อยหน่ายใจในช่วงเดือนนี้บ้างนะคะไพ่ยิบสีพยากรก็บอกอย่าไปคิดมากนะคะปัญหาต่างๆนี้น่าที่จะแก้ไขไปได้ให้มุ่งเน้นในเรื่องของการทํางานหรือความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ขอให้พยายามนะคะเพราะมันจะส่งผลดีในอนาคตแน่นอนนะคะ การทำงานของคนที่เกิดปีชวดในช่วงเดือนนี้นะคะมีชุดพลของไพ่การทํางานเกิดขึ้นถึง2ใบนะถือว่างานยังมากความรับผิดชอบอยังเยอะนะคะบางคนอาจจะมีการยกย้ายนะในเรื่องของร้านค้าสํานักงานนะคะหรือว่าย้ายไปทํางานนะในสาขาใหญ่ในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่จะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะเป็นเดือนที่มีการขยายธุรกิจ สำหรับคนที่เกิดปีชวดด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะคะเป็นต้นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของโอกาสเข้ามาแล้วก็เรื่องของการทํางานต่างๆเนี่ยยังได้รับการสนับสนุนอยู่บางคนก็มีปัญหาเรื่องบริวารบ้างหรือมีความกังวลใจบ้างแต่ยังได้รับการช่วยเหลือนนะโดยเฉพาะบริวารเก่าๆนะยังอาจจะกลับมาให้การช่วยเหลือกันทําให้เรื่องของสถานการณ์ยังดีในช่วงต้นเดือนนะคะพอเข้าไปสู่กลางเดือนต้องรอบข้อปัญหากับผู้ใหญ่ หรือหัวหน้าที่เป็นผู้ชายนะคะแต่มองว่าปัญหาเนี่ยยังสามารถแก้ไขไปได้ทําให้เร่งการทํางานนะหรือปัญหาที่ติดขัดหล,หลายอย่างนะคะ ก็มีโอกาสที่จะผ่านไปได้แล้วก็ทําให้เรื่องของการประสานงานกันหรือการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมเนี่ยเกิดโอกาสที่ดีสําหรับคนที่เกิดปีชวดน,นะคะถ้าถามว่าช่วงเดือนนี้ปัญหาเรื่องของการทํางานมันเกิดไหมมันก็ยังมีไพ่อุปสรรคเกิดขึ้นอยู่แต่ก็ยังมีไพ่ดีๆนะคะเข้ามาด้วยนะคะซึ่งก็มองว่าไม่ว่าจะปัญหาอะไรก็ตามก็ยังทําให้เกิดสิ่งใหม่ๆห,หรือทําให้เกิดความสําเร็จนั่นเองนะคะคือบางคนเนี่ยนะเป็นช่วงที่ฝึกฝนงานหรือลองงานนะ อาจจะต้องแบบลองงานมาแล้วละ2เดือนนะคะก็อาจจะเป็นความกังวลใจบ้างนะคะแต่ก็มองว่าในเรื่องของการที่เราแบบฝึกงานลองงานเนี่ยแล้วมีโอกาสที่จะได้แบบเป็นพนักงานประจาําได้บรรจุเนี่ยมันมีโอกาสนะที่จะได้นะคะจึนขอให้ขยันในเรื่องของการทํางานให้มากๆนะคะ ส่วนคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยอาจจะกังวลใจเรื่องบริวารลูกน้องอย่างที่พูดไปแล้วอ่ะนะคะก็ถือว่าตำแหน่งของบริวารไม่เสียหายนะจะไ,ได้บริวารดีนะมาช่วยเหลือง,งานนะคะแล้วก็บริวารน,นี่จะเป็นตัวแปรสําคัญอนะ่ะซึ่งอาจจะเข้ามาทําให้เรื่องของการทํางานนะคะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งผลในเรื่องของโอกาสนะหรือความก้าวหน้านะคะในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันนะคะ ส man, ่วน,นในเรื่องของการเงิสนสนําหรับคนท mm ี hmm. ่เกิดป claro> ีชวดนะคะหน้าที่จะมีเรื่องของรายได้หรือการเงินเกิดขึ้นมาก่อนแล้วบางคนอาจจะมีเรื่องของการเงินชดเชยนะหรือมีเรื่องของรายได้บางส่วนเข้ามาก่อนนะคะบางคนมีการขอทุนการศึกษานะคะหรือว่ามีเรื่องของการการเงินบางส่วนนะซึ่งอาจจะเข้ามาหมุนเวียนมาก่อนแล้ว พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็ยังเป็นเดือนที่ยังต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนะเพราะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ยังมีการเงินที่หมุนจ่ายอยู่เข้าขวาออกซ้ายอาจจะมีตําแหน่งที่ทําให้มีค่าใช้จ่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งของบ้าน นะคะที่อยู่อาศัยหรือร้านค้าอาจจะมีการต่อเติมซ่อมแซมนะคะมีการต่อสัญญาอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้มีเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้สุขภาพร่างกายก็เหมือนกันนะอาจจะมีเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็ยังต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินนะคะในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันคนไหนที่รอข่าวการเงินอยู่นะคะเดือนนี้ถือว่ามีโอกาสจะเข้ามาถ้าไม่เข้ามาในช่วงต้นเดือนนะคะก็ต้องรอในช่วงปลายเดือนนะก็น่าที่จะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ ส่วนคนไหนที่มีความคิดที่จะลงทุนนะคะก็ให้รอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะก็ไปลงทุนช่วงปลายเดือนจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดมีการตัดสินใจลงทุนไปแล้วช่วงต้นเดือนก็มีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของกําไรแน่นอนแต่ต้องรอในช่วงปลายเดือนถ้าปลายเดือนการเงินยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องรอในช่วงเดือนถัดไปนะถือว่ายังมีโอกาสที่ดีอยู่นะคะ ส่วนในเรื่อง,องความรักสําหรับคนโสดนี่มีโอกาสนะที่จะมีความสัมพันธ์รักเกิดขึ้นนะคะอาจจะเข้ามามากกว่า1คนนะคะแต่หนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคนที่ถูกใจที่สุดถึงแม้ว่าความรู้สึกลึกๆแล้วนะคะคนที่เข้ามาพูดคุยในตอนต้นอาจจะไม่ใช่สเปคนะคะแต่ก็มีดวงที่จะเจอคู่หรือเจอความรักหรือมีโอกาสที่จะพัฒนาในช่วงเดือนนี้นะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่ยังอุปถัมภ์กันหรือยังช่วยเหลือกันอยู่เดือนนี้นะคะจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีปัญหาบ้างหุดหงิดใจบ้างน,นะคะหรือมีความไม่เข้าใจกันบ้างน,นะคะแต่ก็ยังมองว่ายังปรับกันได้นะยังเป็นความรักที่ยังรักกันหรือมีปัญหาอะไรก็ยังกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้ในช่วงเดือนนี้นะคะ สิ่งที่อาจจะต้องรอบครอบก็คือปัญหามือที่3หรือปัญหาลักแทรกซ้อนซึ่งต้องระมาระวังด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดนี้ยังต้องรอบคอบรวมถึงช่องท้องกระเพาะอาหารไม่ค่อยดีนะคะ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของนะคะการทํางานของตับหรือฮอร์โมนนะคะซึ่งต้องรับครอบโดยเฉพาะบางคนรับประทานอาหารเสริมเนี่ย จะต้องปรึกษาแพทย์ทุกครั้งนะจะได้ทําให้เรื่องของการรับประทานนะคะเกิดความถูกต้องและส่งผลดีกับร่างกายมากที่สุดแต่เดือนนี้ก็ยังเห็นอิทธิพลของไพ่ที่ดีปรากฏขึ้นนะคะมองว่าสุขภาพร่างกายยังสามารถฟื้นตัวได้หรือยังแข็งแกร่ในทุกๆเรื่องมีเวลาก็ควรที่จะหาในเรื่องของช่วงเวลาที่จะไปทําบุญไปสร้างกุศลให้มากๆหน่อยจะทําให้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องลบๆนะคะลดลงไปในช่วงเดือนนี้ คนไหนที่มีความคิดที่อยากจะตั้งคันเดอนนี้มีโอกาสนะยังเห็นไพ่ของการตั้งคันปรากฏขึ้นอยู่เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ยิีพยากรณ์นี้จะสรุปว่าอย่างไรไพ่ยิีพยากรณ์นะบอกว่าการทํางานนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะการทํางานอาจจะต้องใช้เวลา ะะแล้วก็นะคะจะทําให้เรื่องของสถานการณ์ทุกอย่างนี้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยรวมถึงเรื่องของการเดินทางเรื่องของข่าวทางไกลนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นการปรับเปลี่ยนบางอย่างที่เข้ามาน่าที่จะส่งผลดีในระยะยาวสําหรับคนที่เกิดปีชวดนะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ไพ่ยิบซีก็สรุปว่าการเงินนี่ยังเป็นเดือนที่ดีนะคะยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีอ่ะอาจจะเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินอยู่นะคะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะไพยย่ยีก็สรุปว่าความรักสำหรับคนโสดน,นี้ยังไม่ลงตัวนะมันยังมีความระแวงสงสัยในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบร้อนนะก็ค่อยๆพัฒนากันไปส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็ต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันด้วยนะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของความคิดมากนะคะมีความหึงหวงการมีความระแวงสงสัยกันค่อนข้างเยอะอันนี้ให้ปรับกันด้วยนะคะแล้วคู่ครองคนรักที่ชอบออกบ้านกลางคืน ออกกลางคืนกับเช้าแบบนี้มันจะมีปัญหาแบบนี้นี้ก็ต้องปรับกันให้เยอะๆหน่อยส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนี่ไพ่ยิ่ซีก็สรุปว่ายังมีปัญหาสุขภาพอยู่ยังต้องรอบคอเพราะถือว่าเป็นเดือนที่จะมีเคราะห์ต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกข้อในช่วงเดือนนี้ด้วยนะแล้วเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตาดัดหรือเรื่องของการติดเชื้อต่างๆนี่ยังต้องระมัดระวังนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุกจะชี้น,นาว่าอย่างไรไพ่แสงสุกนะคะยังบอกว่าการทํางานนี้ยังเกิดโอกาสหรือมีคนให้การ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรืออุ้มชูอยู่นะโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยนะคะอาจจะเข้ามาให้การสนับสนุนในช่วงเดือนนี้แต่อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดหรือมีปัญหาไม่คาดฝันน่ะซึ่งก็ยังต้องเตรียมตัวให้พร้อมหรือต้องระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะปัญหากับผู้ใหญ่ต่างๆนะอาจจะต้องปรับกันให้เยอะหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเงินแต่ว่าเดือนนี้จะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีด้านการเงินนะหรือในเรื่องของการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลการรักษานะคะ หรือว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือด้านการเงินนี้ถือว่ายังดีอยู่เรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนี่ไพ่แสงสุกบอกมีโอกาสนะที่จะเจอในเรื่องของความรักมันมีโอกาสที่จะโดนใจอ่ะนั้นะในเรื่องของความรักในช่วงเดือนนี้สําหรับคนโสดนะคะ จะใจแข็งแค่ไหนนะเดือนนี้อาจจะทานทนไม่ไหวนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาน,นี่เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องปรับกันอาจจะมีเรื่องของความกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะแต่ความสัมพันธ์ยังแข็งแกร่งอยู่นะยังแข็งแรงอยู่นะยแ,แ,ยแต่ก็ต้องพยายามที่จะเอื้ออาทรต่อการจริงใจต่อกันด้วยจะทําให้เรื่องของความรักหวานชื่นมากขึ้น ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะไพ่แสงสุขก็บอกให้รามาระวังเรื่องของปัญหาด้านการเดินทางเรื่องของอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางทางบกหรือทางน้ําอันนี้ต้องระมาระวังด้วยนะคะแล้วก็นะคะในเรื่องของปัญหาของเลวในร่างกายระบบทางเดินหายใจอันนี้อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นมีอุบัติเหตุเรื่องของการหกล้มอ่ะนะคะ จากภาพก็คือตกบันไดอย่างเงี้ยหรือตกจากที่สูงหรือการสะดุดหกล้มอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ต้องรอบคอบด้วยเป็นเดือนที่อาจจะต้องพยายามนะคะเคลื่อนไหวตัวเองอย่างช้าๆนิ่งๆนะคะแล้วก็หาเวลาไปทาบุญเยอะๆหน่อยนะจะทําให้สุขภาพร่างกายนะคะสดชื่นมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์นะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีทุิพลของไพ่ดาบเข้ามาทับอยู่นะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหัวหน้าหรือบริวารบ้าง ก็ต้องไปปรับในเรื่องของการทํางานร่วมกันแล้วควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยอย่าดื้อรั้นจนเกินไปอย่ามีทิฐิเยอะจะทําให้สูญเสียโอกาสด้านดีไปนะแต่มองว่าไรายได้การเงินนี้ยังดีอยู่ยังเห็นโชคการเงิน หรือมีรายได้เข้าหาอยู่ในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่ต้องใช้เวลาในเรื่องของการพัฒนาไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่เป็นความสัมพันธ์รักที่ยังปรับกันได้แต่ก็ต้องพยายามที่จะหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยหรือหาเวลาที่จะปรับในเรื่องของความสัมพันธ์คือให้ความรักเป็นความรักที่จริงใจอะ่ะอย่าเอาแต่เรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์หรือธุรกิจมากจนเกินไปมันจะทำให้เรื่องของความรักไม่ค่อยที่จะยาวนานเท่าไหร่นะคะ คนที่เกิดในช่วงวันจันทร์นี่ถือว่าดีนะการทํางานถือว่ามีความมั่นคงนะคะรวมถึงนะคคนที่ทํางานประจำมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือค่อนข้างที่จะสดใสในเรื่องของหน้าที่การงานคนไหนที่มีความคิดที่จะทําธุรกิจเป็นของตัวเองทําธุรกิจขนาดย่อมหรือทําบ้านให้เป็นร้านค้าหรือมีหน้าร้านนี่ถือว่าดีเหมือนกันกําลังจะเช่าที่เช่าร้านเพื่อที่จะเปิดกิจการนี้ถือว่าดีนะคะเป็นเดือนที่จะมีข่าวดีทั้งเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่หรือมีคนนําข่าวดีมาให้หรือได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งงงงขอานมคล ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะส่วนในเรื่องของความรักนี่สำหรับคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะมีความรักที่ดีเข้ามาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นมากๆรวมถึงอาจจะมีเรื่องของข่าวดีนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะเกิดในช่วงวันอังคารเดือนนี้ต้องรอบครอบที่สุดเลยนะเพราะไปเจออิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาทับอยู่ในวันของตัวเองนะคะ ถือว่าก็ยังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเหมือนวันอื่นๆนะแต่ว่าคนที่เกิดวันอังคารนี้อาจจะลําบากนะคะแล้วก็มีปัญหาค่อนข้างเด็ดเหนื่อยนะานล,ลุดร้าวมากกว่าทุกวันเนี่ยเพราะไพด่ดาบคือไพ่อุปสรรคอยู่แล้วนะคะแล้วเดือนนี้ก็ยังมีไพด่ดาบเข้ามาอยู่ตําแหน่งของใบแรกด้วยก็เลยถูกเล็งเป็นพิเศษเลยนะคนที่เกิดวันอังคารน,นะคะก็อาจจะต้องแบบควบคุมเรื่องของอารมณ์อันดับแรกนะอย่าใจร้อนอย่าวู่วามรวมถึงเรื่องของการทํางานปัญหากับหัวหน้าปัญหากับเพื่อนปัญหากับบริวาร ะะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็การทํางานที่อาจจะติดขัดไม่ราบรื่นนะคะอาจจะถูกบีบถูกกดดันในช่วงเดือนนี้บางคนหนักหน่อยถูกบีบให้ออกจากงานนะคะมันเป็นช่วงเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการเลยจะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วบางคนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะหรือการถูกยกย้ายด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะ ถูกดินทาใส่ร้ายป้ายสีนะคะถูกทรยศหักหลังนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหมดเลยนะฉะนั้นเดือนนี้ต้องมีสตินะถือว่าเดือนนี้จะมีเคราะห์นะคะต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกข้อในช่วงเดือนนี้ด้วยแต่ถ้าคนที่เกิดปานคารนะคะทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กโลหะอะไหล่ลงกึงเครื่องจักรนะทางานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทำงานเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะคะหมอผ่าตัดหมอสัญญกรรมหมอกระดูก นะคะขายประกันภยัยประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุนะคะทำงานเป็นช่างต่างๆทํางานข้าราชการทหารตํารวจนะคะแล้วก็นะคะธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับต่อเติมซ่อมแซมอะนะคะผู้รับเหมาก่อสร้างต่างๆอันนี้มองว่าถูกโฉลกรวมถึงคนที่ทํางานด้านสินเชื่อด้วยนะคะอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะก็คือปัญหามันยังเกิดขึ้นแหละแต่ว่าธุรกิจเนี่ยเข้าไปนะคะทาให้สอดคล้องกัน ทำให้นะคะปัญหาจะลดลงไปแต่ก็ต้องอยู่บนความไม่ประมาทด้วยเอกสารต่างๆก็ต้องตรวจสอบให้ดีเพราะไพ่สิบดาบมันมีโอกาสที่จะมีอุปสรรคแล้วก็อาจจะถูกยกเลิกสัญญาถูกปรับเปลี่ยนถูกยกย้ายนะซึ่งก็ต้องยืนอยู่บนความไม่ประมาทในช่วงเดือนนี้นะคะห้ามมีภาควิจารณใครเด็ดขาดนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ไม่ควรเคลื่อนไหวด้านการเงินนะเพราะว่าไพ่ดาบนี่ก็คือค่าใช้จ่ายมาก มีโอกาสถูกหลอกถุกโกงนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเนี่ยวันอังคารนี้ขอให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักกันอันนี้ต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะเรื่องของอาการติดเชื้ออุบัติเหตุการผ่าตัดนะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะคะแต่ถ้าเดือนนี้นะคะมีการต่อเติมบ้านมีการซ่อมแซมร้านนะ,ะต่อเติมซ่อมแซมทุบเนี่ยนะคะหรือ หรือเก่าสร้างใหม่อย่างเงี้ยนะคะอันนี้มองว่าถูกฉลกนะรวมถึงมีเรื่องของการซื้อการขายนะคะในเรื่องของที่ทางหรือหรือบ้านด้วยนี่ก็มองว่ายังถูกฉลกอยู่นะคะแต่ก็ต้องอยู่เป็นความไม่ประมาทแล้วก็หาเวลาไปทําบุญไปสะดอกข้อในช่วงเดืนนี้นะคะ คนที่เกิดในช่วงวันพุธเนี่ยนะธุรกิจการงานค่อนข้างมากนะเพราะอิสระของไพ่ไม้เข้ามาทําอยู่ในวันของตีงนะเป็นเดือนที่อาจจะมีความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะรวมถึงนะคะอาจจะมีการขยับขยายธุรกิจเกิดขึ้นด้วยแต่ถือว่าส่งผลในด้านดีบางคนมีการยกย้ายนะคือย้ายไปทํางานในสาขาใหญ่นะคะก็จะมีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่ว่าถือว่าโอกาสในเรื่องการทํางานหรือความก้าวหน้าจะเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ หมาะในเรื่องของความขยันหรือมุ่งเน้นในเรื่องของการทํางานจะดีที่สุดส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ยังมาจากงานอยู่ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือมีความรับผิดชอบก็ตามแต่การเงินจะกลับมามีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะเป็นเดือนที่งานเยอะส่วนใหญ่คนโสดก็อาจจะไม่มีเวลาให้เรื่องของความรักเท่าไหร่แต่ถือว่าจะมีคนเข้ามา พูดคุยในช่วงเดือนนี้ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะ,ะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังสดชื่นอยู่นะคะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะเป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของโอกาสที่ดีเกิดขึ้นเรื่องขอการทำงานถึงแม้ว่าอาจจะมีอุปสรรคให้ต้องแก้ไข แต่ว่าจะมีเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะอาจจะถูกเลื่อนขั้นหรือตําแหน่งนะคะหรืออาจจะมีข่าวดีเรื่องของงานหรือธุร,รกิจด้วยส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้โดดเด่นมากๆมีเรื่องของการเงินเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะหรือมีกําไรเข้ามาส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ต้องใช้เวลาคบหากันนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ยังดีอยู่แต่ขอให้หาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันศุกร์นะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความว้าวุ่นใจความจู้จี้จุกจิกนะคะหรืออารมณ์ค่อนข้างร้อนฉะนั้นต้องไปควบคุมเรื่องของอารมณ์ อย่าเลือกงานนะคะแล้วก็อย่าใช้อารมณ์กับเรื่องของการทํางานด้วยนะคะมองว่าถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามากวนใจบ้างแต่เดือนนี้จะมีการตั้งเป้าหมายใหม่ๆซึ่งดีมากกว่าเก่านะคะอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมากขึ้นหรือโอกาสที่เกิดขึ้นน่ะยังทําให้เกิดความสําเร็จหรือมีชื่อเสียงนะส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะมีข้าจใจจ่ายจุกจิกปรากฏขึ้นบ้างแต่จะมีข่าวดีด้านการเงินนะคะหรือเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการฟื้นฟูด้านการเงินแล้วส่งผลดีเหมือนกัน ส่วนในเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่คนโสดนี้เป็นคนที่มีสเปกอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกแต่เดือนนี้ถือว่าจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาให้ได้พัฒนาส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเนี่ยเป็นความรักที่จะปรับกันได้ความรักจะกลับมาสดชื่นนะคะมากยิ่งขึ้นให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายนะช่องท้องกระเพาะอาหารนะหรือปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะอันนี้ให้รอบคอบนิดนึงนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นี่ถือว่าส่งผลในด้านดีธุรกิจการงานมีความก้าวหน้ามีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมากขึ้นการสอบการสมัครงานนะคะการคัดเลือกหรือการสอบบรรจุนะคะมีโอกาสที่จะได้เรื่องของการทํางานก็มีข่าวดีเรื่องของการเรียนนะคะก็ถือว่ามีโชคนะคะ คนไหนที่กําลังทําเรื่องนะคะเดินทางไปทำง,งานที่ต่างประเทศนี่ถือว่าจะได้รับโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันนะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะหรือการเป,ปล,ลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่จะเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีนะ,ะอาจจะมีเรื่องของการเงินดีๆเกิดขึ้นหรือได้รับการอุปถัมภ์ด้านการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่สาหรับคนโสดเป็นดวงที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามาในช่วงเดือนนี้ อาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนรวมถึงน่าอาจจะเป็นความรักต่างวัยนะคะหรืออายุไร้เลี่ยกันแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะะนั้นคนโสดก็อาจจะต้องค่อยๆพัฒนากันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานเนี่ยเป็นความรักที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะแต่สิ่งที่อาจจะต้องรอบคอบก็คือต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหามือที่สหรือปัญหารักแทรกซ้อนซึ่งอาจจะเข้ามาด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะบางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เป็นช่วงเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการวางแผนแต่งงาน หรือนะคะมีเรื่องของการแบบตั้งคันหรือมีการเซ็นรับรองบุตรอย่างเงี้ยนะคะหรือลูกหลานบริวารเนี่ยอาจจะนำในเรื่องของข่าวดีมาให้ในช่วงเดือนนี้ด้วยซึ่งถือว่าส่งผลดีมากๆกนะ mm hmm. ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดปีชวดทุกท่านนะคะมองว่าเดือนนี้ถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพลของไพ่ดาบนะคะเข้ามาเป็นอุปสรรคบ้างนะคะเข้ามากวนใจบ้างนะคะแต่ก็เป็นเดือนที่จะยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในทิศทาง ที่ดีสําหรับคนที่เกิดปีชวดนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้ก็คือวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันอังคารค่ะ ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ